เจอคุณลุงอายุ60ปีนะคะเป็นเจ้าของรถดูดซ่วมผลปรากฏว่าคุณลุงเสียชีวิตอย่างปริศนาเสียชีวิตคารถเลยนะคะโโห,หลายคนก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุงท่านนี้นะคะ่ะขออนุญาตต้องเบอร์ภาพไว้สักนิดหนึ่ง สายตรวจที่ตำบลบ้านไร่ค่ะได้รับแจ้งมาบอกมีผู้ชายนอนเสียชีวิตอยู่ในรถดูดซ่วมที่ป่าอ้อยบ้านวังใหม่นะคะแถวแถวหมู่ที่8ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะตามขั้นตอนประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลเทพสถิตและกู้ชีพอบตอบ้านไร่ไปดูในที่เกิดเหตุแล้วนะคะสภาพก็คือเป็นแบบนี้ละค่ะรถดูดซ่วมจอดอยู่บนถนนกลางไร่อ้อยของชาวบ้านเลยค่ะ บริเวณด้านหน้าไปเจอร่างของคุณลุงประสิทธิ์โพงามอายุ60ปีลุงอยู่แถวแถวบ้านห้วยใหญ่จิ๋วค่ะที่เทพสถิตชัยภูมิลุงนอนเสียชีวิตลักษณะคือตัวเอียงออกจากพวงมาลัยรถนะคะหัวทิ่มลงพื้นบริเวณฝั่งที่พักเท้าที่นั่งข้างๆอะคะ่ะแล้วเขาก็ไปเจอว่าอาลุงสวมเสือส้อลายสกอตสีขาวนุ่งกางเกงยีนขายาวใส่รองเท้าสีดํา แต่ทำไมมานอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้นะคะทีนี้จากการสอบถามไปที่ภรรยาของคนตายรู้ว่าสามีออกมาทํางานเอาอุจจาระที่อยู่ภายในรถนมาทิ้งที่ป่าอ้อยแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยค่ะจากนั้นพลเมืองดีมาเห็นอีกทีก็เอาเสียชีวิตแล้วนะคะอยู่ภายในรถที่ป่าอ้อยแห่งนี้ตามขั้นตอนก็แจ้งตํารวจแจ้งญาติค่ะทีนี้สาเหตุยังไม่แน่ชัดเลยนะคะคยังไม่แน่ชัดว่าเอ๊เสียชีวิต จากเหตุอะไรเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มด้วยไม่มีโรคประจําตัวด้วยตอนนี้ก็เลยต้องตรวจสอบสภาพศพอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นหน้าที่ของคุณหมอด้วยค่ะในการที่จะชนสูตรดูนะคะว่าท่านเสียชีวิตจากอะไรค่ะครับ